ครับผมลำสงครามชูวัฒนะหรือว่าลำไทเกอร์มวยไทยครับชกมวยมาประมาณตั้งแต่อายุ8ขวบครับตอนนี้อายุ31ปีแล้วแล้วก็เป็นแชมป์เวทีมวยราชดำเนินแล้วก็เป็นแชมป์สภามวยไทยโลกแล้วก็แชมป์ WMC ครับแล้วก็สิ่งที่ภูมิใจที่สุดในการต่อยมวยเนี่ยคือเป็นแชมป์เป็นนักชกถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนที่3ของประเทศไทยนะครับก็การเตรียมตัวที่ว่าจะไปต่อยที่กีนนี่เตรียมตัวมาเดือนกว่าแล้วครับเตรียมตัวดีมากแล้วก็มีความมั่นใจที่ว่าจะไปต่อยที่ประเทศจีนว่าจะมีชัยชนะกลับขึ้นมา